ยังอยู่ที่จังหวัดสตูลนะคะที่บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลนายชาตรีณัฐหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566โดยมีส่วนราชการและประชาชนร่วมงานจำนวนมากบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็สนุกสนานค่ะภายในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการอนุรักษ์สายน้ำการเรียนรู้วิธีการทำกระทงและร่วมประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายพิธีขอขมาพระแม่คงคาแล้วก็การประกวดหนูน้อยนพมาศรวมถึงการแสดงบนเวทีค่ะ